เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปไกด์นะครับสำหรับการฟาร์มเมรักหรือจะเรียกว่าเมรักก็ได้นะครับมันซึ่งมันเป็นมอนสเตอร์ประเภทหนึ่งที่อยู่ในเกมนะครับหน้าตามันจะคล้ายกับเหมือนปูกับปูเสฉวนนี่แหละผสมกันนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะครับมันก็เป็นสัตว์กายพันธุ์ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งมันมักจะมีเควสไดอารี่หรือว่าชาเลนจ์ให้เราไปยิงมันบ่อยๆนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมพาไปฟาร์มนะครับเรียกได้ว่าถ้าวันไหนมันมีให้ฟาร์มเยอะๆเนี่ยก็ถ้าทำตามสูตรผมเนี่ยก็เรียกได้ว่าเก็บได้ครบแน่นอนนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเป็นจุดที่อยู่ใกล้ผมที่สุดก็คือบริเวณตรงนี้ครับ Cory X3 นะครับตรงนี้ก็จะมีมิเรอร์สเมอร์เรอร์หรือเรียกว่าเมอร์เรอร์แล้วกันนะครับจะได้ออกเสียงประมาณนี้นะครับผมถ้าอ่านผิดอ่านถูกอ่านออกเสียงผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยครับตอนนี้จะมีเมอร์เรอร์อยู่ประมาณ3ตัวครับอันนี้คือตัวที่1นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้อย่ายิงด้านหลังนะครับเพราะยิงด้านหลังมันยิงไม่เข้าเลยครับพยายามล็อกยิงที่หัวครับมันจะเข้าแรงมากๆนะครับนี่ประมาณนี้โอ้นี่เรียบร้อยแล้วมีประมาณอีก3-4ตัวตอนนี้มีบอสเมอร์เรอร์ด้วยนะครับเป็นควีนนะครับนี่หนีโผล่มาละชอบจัมป์สแกลมาซึ่งบริเวณตรงนี้จะมีให้ฟาร์มอยู่มานัก3-4ตัวเห็นจะได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นเมอร์เรอร์ดิฟคิงนะครับอันนี้เรามาฟาร์มตัวปูถ้าถามว่าถ้ามันมีเควสเมอร์เรอร์เนี่ยยิงตรงนี้ก็เควสก็อัปเดตเหมือนกันนะเพราะวันอยู่ในประเภทเมอร์เรอร์เหมือนกันนะครับจุดต่อไปที่เราจะพาไปฟาร์มนะครับเอาค่าประมาณที่พอคือบอสควีนเนี่ยอย่าไปยิงไปเลยเสียเวลานะมันอึดนะครับผมจุดต่อไปจะอยู่บริเวณตรงนี้ครับบริเวณแถวๆตรงนี้แหละตรงนี้แหละเดี๋ยวผมพาไปวันนี้ลงทุนนะครับ วาร์ปที36แคปโอ้ยังแพงเลยนะครับพอเราวาร์ปมาถึงตรงนี้แล้วผมต้องบอกก่อนนะตรงนี้มันจะค่อนข้างสังเกตยากนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นเส้นทางหนึ่งที่สังเกตยากพอประมาณนึงแหละเดี๋ยวผมพาวิ่งไปอาจจะมีหลงทางบ้างเนี่ยครับวิ่งเดี๋ยววิ่งตรงลงไปเลยบริเวณนี้ผมนึกออกแล้วนี่ครับเราทำการวาร์ปมาตรงจุดCrackbergชูตติ้งคลับนะครับหรือจะมาตรงแถวนี้ก็ได้บริเวณนี้ก็ได้หมดเลยแต่ถ้าว่าถ้าอยากจะวาร์ปฟรีเนี่ยก็วาร์ปมาเปิดแมปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคาร์เตอร์ก่อนเป็นกลุ่มแก๊งไรเดอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็เราครั้งต่อไปตรงนี้มันจะวาร์ปฟรีมันจะไม่เสียค่าวาร์ปแล้วก็วาร์ปใกล้ๆค่าวาร์ปก็จะถูกลงนะครับเนื่องจากว่าผมทำคลิปแล้วอยากให้มันกระชับอย่างเงี้ยมันก็จะต้องวาร์ปมาเลยนะครับนี่ตรงนี้มาเลยติดตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะมีคนยิงตายไปหมดแล้วนะครับตรงนี้จะมีให้ฟาร์มอยู่ประมาณสัก5ตัวเห็นจะได้นะครับบริเวณนี้เนี่ยเดินฟาร์มเดินตามลายที่ผมแบบเนี่ยชี้เนี่ยบริเวณเนี้ยจะมีให้ยิงเยอะมากครับแล้วก็มันจะมีบอสด้วยบอสเมอร์เรอร์มันจะอยู่ตรงกลางแล้วมันน่าจะมีคนมายิงไปแล้วนะนี่ผมเล่นเซิร์ฟพับบิกนะครับเนี่ยครับบริเวณเนี้ยคือไล่ยิงหมดเลยเนี่ยบริเวณเนี้ยตรงนี้ก็มีนะครับมีประมาณสัก 5-6 ตัวเห็นจะได้นะครับผมเอาละจุดต่อไปที่เราจะพาไปฟาร์มกันนะครับเมเรสนะครับมันอยู่บริเวณแถวๆตรงนี้นะครับโอไฮโอริเวอร์แอดเวนเจอร์นะครับบริเวณนี้ไปไงดีทีนี้ถ้าวาร์ปไปก็30แคปนะครับจัดไปลงทุนในการทำคลิปจริงๆในฟอร์เอาเควสเลอร์เควสช่วงแรกๆนี่คือได้ประมาณนี้แหละ20-30แคปต่อเควสหนึ่งพอเรามาวาร์ปเลยปุ๊บเราจะได้ยินเสียงพวกเมอร์เรอร์เดินแก๊บๆๆข้างๆเรานะครับเนี่ยหันไปรอบๆเลยเราจะเจออย่างน้อยก็น่าจะมีสัก2ตัวได้เนี่ยแถวๆนี้แถวๆเจออะไรตัวหนึ่งนี่ได้ละตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันมีเควสให้เก็บไข่เมอร์เรอร์ตรงนี้มันจะมีให้เก็บเลยนะนี่มีคนอยู่ตรงนี้ด้วยกำลังเดินเก็บไข่อยู่นี่อ๋อนี่ครับตรงนี้ก็จะมีให้ฟาร์มอีกเนี่ยแล้วก็เก็บไข่เบอร์เรอร์ได้แล้วก็วิ่งไปอีกนิดนึงก็จะมีอีกประมาณ
สองสามตัวประมาณนั้นบริเวณนี้แหละมีเฉลี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ5 ตัวครับจุดถัดไปที่เราจะไปกันนะครับจุดถัดไปคือตรงนี้นะครับ New River Gorge Resort นะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นจุดเท่าไหร่แล้วนะจุดที่4แล้วนะครับผมตอนนี้ดูเหมือนมันจะไม่มีนะแต่จริงๆมันมีนะก็ประมาณเหมือนเดิมแหละ5-6 ตัวถ้ามันมีถ้าวันไหนมันมี weekly quest ที่มันให้ยิงสัก20 ตัวจุดที่ผมบอกทั้งหมดอะคือฟาร์มรอบเดียวคือได้ครบเลยนะถ้าไม่ครบก็วนกลับไปจุดแรกเดี๋ยวมอนมันก็จะเกิดมาเองนะครับบางจุดมันจะมีคนฟาร์มไปแล้วแหละเพราะว่าผมเล่นเซิร์ฟพับบิกนะครับผมไม่ได้เปิดเซิร์ฟเล่นอยู่ในเซิร์ฟส่วนตัวถ้ามีเซิร์ฟส่วนตัวจะง่ายหน่อยนะครับอ่ะจุดที่เราจะเจอมาเลิกได้ก็คือบ้านหลังนี้ครับไม่รู้มันอยู่หรือเปล่านะนี่ครับผมพาไปดูนี่มันอยู่ข้างในซึ่งเวลาเราเข้าบ้านเราจะเข้าด้านล่างนะครับข้างนี่มันอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวไปเดินหาทางเข้าเองนะด้านล่างบ้านเนี่ยเดินนะครับทางขึ้นอยู่ตรงล่างถ้าใครไม่มีเจ็ตแพ็กนะถ้ามีเจ็ตแพ็กก็โดดขึ้นไปได้เลยหรือว่ามีมาสเปียร์เซรั่มอยู่แล้วก็สามารถกระโดดเข้าไปได้นี่เขาเก็บได้อีก2 ตัวนะครับอีกจุดหนึ่งในบริเวณนี้ก็จะเป็นถ้าเรามองมาทางซ้ายจากหลังบ้านนะครับก็เราก็จะเห็นในมันเป็นบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำที่แห้งกังแล้วก็พวกเหล่าโมเลกอีกประมาณ 3-4 ตัวได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจุดที่ฟาร์มเมอร์เรกทั้งหมดภายในเกมจริงๆมันมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเอาจุดที่มันฟาร์มง่ายๆแล้วก็มันไม่มีมอนอันตรายมากที่ปนเปเข้ามาอยู่ด้วยนะครับก็ฟาร์มประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครฟาร์มไม่ไหวก็ฟาร์มเฉพาะตรงแมปนี้เพราะว่าแมปนี้มันเหมาะสำหรับเป็นผู้เล่นเริ่มต้นเพราะว่ามอนแถวนี้มันจะไม่โหดมากนะครับเนี่ยครับมอนมันจะไม่โหดมากแล้วก็อยู่ใกล้กับวอล76ของจุดเริ่มต้นด้วยถ้าใครมีอีเวนต์หรือชาเลนจ์ในแต่ละวันให้มาฆ่ามาเรก็มาฆ่าตรงนี้เป็นจุดแรกก่อนนะครับจุดที่2ก็คงจะเป็นบริเวณนี้สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับจุดตรงไหนวะตรงบริเวณนี้นะครับโอไฮโอริเวอร์เนี่ยก็มาฟาร์ม2 จุดนี้เป็นอันดับแรกก่อนถ้าเริ่มเก่งแล้วเริ่มไปได้ไกลแล้วก็ไปตรงจุดนี้ต่อแล้วก็จุดนี้เป็นจุดสุดท้ายนะครับก็คร่าวๆไกลก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเควสฟาร์มเมเรสนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ